ค่ำคืนนี้กันที่คู่เอกช่วงแรกเลยครับคู่นี้ก็เป็นการแก้มือลูกนิมิตสิงห์คลองสี่ครับเปิดโอกาสให้นักชกรุ่นหลานครับยอดขุนทัพสก.สุงไหงยิมล้างตา127ปอนด์เท่ากันนะครับคราวที่แล้วลูกนิมิตก็พลิกแซงในช่วงท้ายๆตนนี่ตกเป็นรองก่อนครับหลานไปก่อนแต่ว่าน้ามาเร่งเครื่องครับสำหรับลูกนิมิตนี่ปัจจุบัน32ปีนะครับจากจังหวัดลพบุรีส่วนยอดขุนทัพนี่19ปียังไม่20เต็มเลยครับจากนครปฐม1รอบพอดีนะครับมุมแดงนี่อายุมากกว่า12ปีผลงานล่าสุดนะครับของลูกนิมิตนี่ชนะคะแนนยอดขุนทัพสก.สุงไหงยิมไว้ครับคู่ชกวันนี้ครับยอดขุนทัพก็แพ้ลูกนิมิตไว้เรทขึ้นมาก็เสมอลูกนิมิตซ้ายคาไว้เอาคืนแลกแข่งกันอยู่โดนซ้ายไปครับลูกนิมิตน้องชายของทวีศักดิ์สิงห์ทองสี่นะครับผู้ใหญ่ห้อยโดนซ้ายยกบังได้ขวาก็บังซ้ายเนี่ยครับลูกนิมิตนี่เป็นนักมวยที่เก็บอาวุธเก่งนะครับคือเก็บอาวุธกับรับอาวุธไม่เหมือนกันนะครับเก็บอาวุธนี่ก็คือป้องกันอาวุธคู่ต่อสู้ส่วนรับอาวุธนี่ก็โดนอาวุธคู่ต่อสู้ครับเตะขวาต่อยขวาดักแทงคืนโดนแข้งครับในขึ้นคอกระตุกมาครับแลกแข้งสถานการณ์ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับแข้งขวาโอ้โหเตะเต็มแข้งเลยซ้ายไปครับขวางไว้ยัดแทงอีกทีนึงกรรมการโด่งนะครับนี่หัวหน้ากรรมการครับอาจารย์โด่งวรศักดิ์ภักดีคำดีครับแล้วก็อย่าลืมครับรับข้อมูลจากคุณเอกปัตตานีทางไลน์นะครับด้านล่างหน้าจอครับ @aekvip ฟรีนะครับแฟนคลับของคุณเอกก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับยกที่4แล้วนะครับลูกนิมิตกับยอดขุนทัพนี่คู่เอกในช่วงแรกครับศึกจิตเมืองนนท์วงในครับอาจารย์โด่งบอกไม่ชัดเจนครับก็ต้องแยกก่อนถีบซ้ายมาครับแข้งซ้ายเอาคืนสถานการณ์นี่ยันเสมอลูกนิมิตนะครับต้นยก4ขึ้นคอครับขึ้นคอตีไปทีครับขยมเด้งโอ้โหสวยงามครับนี่ตัวใหญ่พอจับและจังหวะตีนี่มันเห็นชัดเดินลุยครับแทงเข้าไปยัดมาตีไม่ขึ้นคอได้ไหมยัดเสียไปยัดมาครับสวยครับจังหวะนี้ของยอดขุนทัพแทงขวาโดนซ้ายครับแล้วก็หักล้มลงไป12ปีนะครับอายุห่างกันแดง32ครับส่วนน้ำเงินนี่ประมาณ20อะครับไม่ถึง20ดีตอนลูกนิมิตขึ้นมาเป็นมวยเอกใหม่ๆนี่โอ้ยอดขุนทัพน่าจะเพิ่งเริ่มหัดมวยครับ12ปีที่แล้วโดนซ้ายครับยัดเข่ามาครับแทงคาไว้ยัดคืนไปแทงคืนมายัดซ้ายแทงซ้ายคืนนี่แหละครับอาวุธทันกันครับคู่นี้ทีต่อทีวัดกันครับเดินอย่างเดียวนะครับได้ลูกขยันครับทางด้านยอดขุนทัพเอาแล้วครับมัดได้หมายแต่ว่าเจอลูกโกงครับโกงตัวแอนตัวมาครับทำให้ยังตีไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับบิดมายัดแล้วก็หักล้มลงไปครับมองไม่ออกครับถึงจุดนี้อาวุธมวยก็คู่ขี้กันอยู่นะครับ
เสียบซ้ายตั้งแขนยัดมาคืนอ้าวมีศอกช่วงปลายยก4นี่สำคัญนะครับใครทำได้ชัดๆนี่มีโอกาสพุ่งเลยครับสถานการณ์ล็อกต่างคนต่างล็อกแหมมันยังไม่ชัดเลยครับวงในแทงเข้าไปครับยัดซ้ายมาคืนไปยัดมาตีเคลียร์อาจารย์โด่งอาจารย์โด่งใช้แรงเยอะมากครับคู่นี้ก็นัวเนียกันวงในแล้วก็ยังไม่มีใครเพี้ยงทําเลยนะครับหมด4ยกนี่อยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบ5ต่อ4เท่านั้นเอง5ต่อ4เท่านั้นเองครับมาตามกันต่อครับโอ้โหแทงเข้าไปอ้าวแข้งขวาครับยังไม่โดนอ้าวซ้ายลุงนิมิตก็หนีครับอ้าวคืนมาก็คืนไปเหมือนกันยัดซ้ายมาอ้าวคืนไปไม่มีใครยอมใครนะคู่นี้อ่ะวงในครับล็อกเก็บอาวุธมาเก็บอาวุธแล้วครับเหมือนจะมั่นใจยอดขุนทัพยังไงครับต้องเร่งหน่อยครับกินเหลี่ยมกินทรงอ่ะครับลูกนิมิตอาจจะไม่ได้ชนะอะไรมากมายครับอาวุธมวยแต่ว่าแกก็เล็มไปทีละนิดเล็มไปทีละหน่อยแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับกินไปทีละนิดเลยครับเดี๋ยวมาดูการชูมือครับเก๋าจริงๆครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดก็นาขอก่อนครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับย้ำแค้นยอดขุนทัพไปอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือคู่เอกในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวไปดูผล